ัญมอบความสำเร็จให้กับคนไทยทั้งประเทศกับรางวัล Asian Academy Creative Award 2019ที่ประกาศผลน้ำเมืองคานโดยคุณปัญญานิรันดร์กุลเป็นผู้ชนะระดับประเทศคว้ารางวัลพิธีกรยอดเยี่ยมหรือ Best Entertainment Presenter and Host นอกจากนี้เรายังขอส่งต่อความสุขไปยังต่างประเทศเมื่อ GTV สถานีโทรทัศน์ในเครือ MNC สถานีอันดับหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซียได้ซื้อลิขสิทธิ์รายการกล่องของขวัญไปส่งต่อความสุขให้กับคุณผู้ชมมากกว่า270ล้านคนทั่วอินโดนีเซียและเราจะขอส่งต่อความสุขต่อไปแบบไม่ยั้งเพื่อมอบให้เป็นของขวัญแด่คุณผู้ชมทุกคนกลับบ้านน้ำกันเด้อกลับบ้านน้ำกันเด้อใหญ่เลยวันนี้เรายังอยู่กับครอบครัวหนูน้อยสายบันเทิงสุดน่ารักแน่โอ้โห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 โสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องใบบัวค่ะอ้าวน้องใบบัวค่ะคุณแม่รักหนูมากแล้วหนูหาสตังค์สตังค์ด้วยเหรอลูกค่ะหนูไปทำอะไรมาล่ะลูกไปร้องเพลงเปิดหมวกค่ะแล้วหนูก็ให้สตังค์แม่หมดเลยเหรอลูกให้หมดเลยค่ะเผื่อแม่ไม่มีตังค์แม่หิวข้าวหนูก็เลยต้องเอาตังค์ไปให้แม่แล้วให้แม่ซื้อข้าวกินค่ะดูเลยแล้วตอนนี้คุณแม่อยู่กับใครบ้างในบ้านอยู่กับคุณยายค่ะคือคุณแม่บุญธรรมอ๋อต้องเป็นคุณแม่บุญธรรมอีกคนนึงเลยใช่ค่ะคนที่3เดี๋ยวนี้มันเครื่องอะไรเนี่ยยังกับเป็นเครื่องแบบมนุษย์อวกาศเลยเนาะเป็นเครื่องซีแพคสำหรับสวมในจมูกอะค่ะเพราะว่าคุณยายเนี่ยออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอแล้วจะมาขออะไรล่ะเนี่ยจะมาขอเครื่องใหม่ให้คุณยายอันนี้จะได้ไปคืนเขานี่นี่เป็นแม่บุญธรรมใช่ค่ะคนที่3รักรักมากค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยว่าขอของก็คือขอให้แม่คนนี้ใช่ค่ะใช่แล้วไม่ขอให้ตัวเองเขาอะที่บ้านยังไม่มีเครื่องซักผ้าก็อยากได้เครื่องซักผ้าทำไมไม่เลือกเครื่องซักผ้าไม่เอาอยากให้คุณยายแต่ใจก็อยากให้เขาอะค่ะก็ได้ยายไม่เอาก็ได้อยากให้เขาสบายมั่งเขาลำบากนะคะอะไรเนี่ยอะไรอะคุณแยงเครื่องซักผ้าถ้าเกิดได้ครบนะทั้งเครื่องแก้กรนกับตัวเครื่องซักผ้าให้ไปด้วยกันเลยนะแล้วแม่ปูก็ตอบถูกไปแล้วครับ1ข้อจากความช่วยเหลือของลูกสาวอย่างน้องใบบัวแต่เรื่องราวอุปสรรคในชีวิตของแม่ปูที่พบเจอแต่ความโชคร้ายนั้นยังไม่หมดเพียงเท่านี้เราไปฟังพร้อมๆกันต่อได้เลยครับแม่ปูเห็นว่าถ้าหากว่ามีเรื่องราวต่างๆที่มันจะเข้มข้นในการที่จะมีพิพาทกันมีเกิดเหตุอะไรต่างๆก็คือน่าจะเป็นสามีที่2ใช่ค่ะด้วยเหตุของยาเนี่ยใช่ไหมค่ะมันเช่นอะไรยังไงบ้างก็คือเหมือนไม่พอใจลูกชายหนูกำลังอุ่นกับข้าวให้ลูกชายทั้งที่มีไฟอยู่นะคะเตะถังเตาแก๊สดีว่ามันไม่ระเบิดด้วยอารมณ์ที่ไม่พอใจอาจจะเกิดด้วยเหตุอะไรก็ไม่รู้ใช่ค่ะแล้วก็มีเรื่องสาดน้ำมันน้ำมันอะไรน้ำมันทอดลูกชิ้นแม่ทอดลูกชิ้นเหรอไม่แม่ขายยำเขาขายลูกชิ้นทอดอ๋อต่างคนต่างขายของใช่ค่ะทีนี้แม่ไปจับได้ว่าอะไรฮะเขาเล่นยาอ๋อไปเกี่ยวข้องกันเรื่องยาใช่ใช่ค่ะก็เลยไงไปว่าเขาไงก็คือไปต่อว่าเขาเพราะว่าเขาเอาของในบ้านไปขายพระอะไรเงี้ยค่ะที่เก่าแก่เอาไปขายแล้วน้ำมันลูกชิ้นเป็นไงฮะก็คือเขามันจะเป็นกระทะทอดใช่ไหมคะแล้วก็จะมีตะหลิวที่คนกระทะค่ะแล้วหนูขายยำอยู่ฝั่งนู้นเขาคงมโหด้วยฤทธิ์ของยาเขาก็ตักเนี่ยค่ะน้ำมันสาดมาเงี้ยมันร้อนๆเนี่ยนะค่ะแล้วโดนไหมครับโดนน่องหน่อยเดียวค่ะหลบทันโอ้ไปเลยค่ะคือเราก็รู้ว่าเขาไม่รู้ตัวใช่ไหมค่ะมันหลายครั้งเข้าจนกระทั่งแม่มาหาครับก็พูดใส่แม่ไม่ดีทำท่าจะต่อยเนี่ยแล้วแม่หมายนี่ได้เตือนแม่หมายได้เตือนก่อนรอบแรกเนี่ยคือแม่หมายเห็นแล้วสภาพตั้งแต่แรกต้นที่พาเข้าไปในบ้านแม่บอกว่าดูเหมือนติดยานะหนูเถียงกับแม่
ว่าไม่ใช่เขาไม่สบตาด้วยไม่อะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแปลกๆสำหรับคนที่มีวิสัยเป็นแม่เนาะใช่ก็เนี่ยก็บอกปูคิดให้ดีนะลูกนะก็บอกเขานะแล้วก็เรามีลูกแล้วนะคิดให้ดีนะอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยก็เตือนเขาเขาไม่เชื่อค่ะเขาบอกกับหนูว่าเขากินยากินยาปวดหัวกินยาหนูก็คิดว่าเขาคงง่วงนอนอะไรประมาณนี้ค่ะแต่แม่เขาก็บอกว่าดูทรงแล้วไม่น่าใช่เรื่องที่ผ่านมามันเข้มมากเลยเข้มที่สุดร้องไห้ที่สุดชีวิตไม่ไหวที่สุดมันไม่ไหวแล้วมันมีไหมเกิดขึ้นเรื่องนั้นคือเรื่องอะไรนี่ค่ะเอาลูกสาวหนีมีตังค์อยู่แค่200หนีอะไร200อะไรหนีพ่อเขานั่นแหละค่ะคือยังไงก็คือมันไม่ไหวแล้วมันเต็มแล้วน้ำแล้วเกิดเหตุอะไรขึ้นวันนั้นทีนี้ก็เลยตัดสินใจคุยกับแม่แม่หนูไม่ไหวแล้วนะก็ต้องออกจากบ้านยายใหม่นี้ใช่ไหมแม่ใหม่นี้แปลว่าฉันจะไปจากเธอค่ะแม่ที่เรารักเนี่ยนะค่ะแต่ว่าคือก็บอกแม่ว่าเดี๋ยวถ้ายังไงก็จะกลับมานะแต่หนูจะเอาลูกหนีไปก่อนตอนนี้ต้องขอไปก่อนไปก่อนไม่ไหวแล้วค่ะอ๋อนี่มันสุดๆแล้วสุดๆไปไหนอ่ะไปอยู่บ้านตาที่บางบัวทองค่ะโอเคใช่ไหมค่ะตายังอยู่ปะเสียชีวิตแล้วค่ะคือถ้าวกไปผมจะถามเลยอ่ะเนาะเอานั่นคือวิกฤตที่สุดก็พาใบบัวหนีไปเลยเนาะค่ะเรียกได้ว่าชีวิตที่ผ่านมาของแม่ปู่นั้นพบเจอแต่ความยากลำบากไม่น้อยเลยแหละครับเรามาเอาใจช่วยให้ครอบครัวนี้พิชิตของขวัญของกำลังใจกลับไปให้ได้กันนะครับอ่ะไปต่อครับสิ่งต่อไปนี้อยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวาอะไรครับแม่ครัวคนที่ถือฝาหม้อในปลากระป๋องตาสามแม่ครัวอ้าวแวบแรกตอนนี้อยู่ดีมันแวบขึ้นมาแม่คิดว่าเป็นฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็คือซ้ายซ้ายนะอยู่ซ้ายนะซ้ายอันนั้นถือถ้วยฝั่งขวาถือถ้วยตอนนี้แม่ไปทางไหนคะซ้ายไปทางนู้นนะค่ะไปทางนู้นนะแล้วแต่นะแล้วแต่นะเอากดแล้วนะกดนะเพราะอะไรครับแม่เพราะอะไรก็ดูเอาเหรอฮะใช่ดูจับดูเอาฝั่งนี้ค่ะเหมือนจะเป็นถ้วยอย่างนี้อยู่ใช่ค่ะก็เลยต้องไปทางนู้นอยู่ใช่ค่ะนะค่ะก็เลยเป็นทางซ้ายค่ะเอาอย่างนั้นนะค่ะเอามาลุ้นกันใหญ่เลยมันต้องซ้ายซ้ายขวาขวาทางด้านน้องใบบัวนี่ลุ้นสุดๆเลยถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกมาเป็นเอ๊บถูกเอ๊บถูกถูกเดี๋ยวมาโกมาโกอาตมาดีใจดีใจดีใจมาหมุนยูมาเอาคุณแม่ดีใจใหญ่แล้วเป็นไงคุณแม่ดูตรงไหนนะดูตรงไหนนะดูตรงฝั่งนี้ค่ะถือถ้วยอ๋อจะเป็นถ้วยก็ได้ตรงนี้อยู่ก็น่าจะไปทางนู้นมากกว่าใช่ค่ะเนาะดูภาพรวมทั้งหมดสิเป็นยังไงอ้าวมาชัดขึ้นชัดขึ้นว้ายโอ้ดูสิมันเป็นถ้วยจริงเนาะเป็นถ้วยแต่ฝาหม้อทีแรกเขาไม่ได้ถือนึกว่าจะเป็นแบบนอนใช่ไหมใช่ค่ะแต่เขาตั้งขึ้นมันก็เลยอยู่ในเงาเนาะอันเดียวอ้าวถูกต้องมาสุดท้ายสุดแล้วเนื่องจากว่าเป็นความรักระหว่างแม้กระทั่งเป็นแม่บุญธรรมกับลูกคนนี้แม่ก็อยากจะให้เครื่องซักผ้าลูกก็อยากจะให้เครื่องที่จะไปช่วยในการที่จะหายใจแก้เรื่องการกรนแก้การไหลแล้วก็หายไปเลยเนี่ยนะจึงมอบให้2สิ่งนี้กับคำถามทีเดียวนี้ถูกแล้ว2ค่ะแม่หนูจะเอาเครื่องไว้ให้แล้วนะอีกข้อเดียวจ้าสู้ๆลูกสู้นะจ้าคุณยายหมายให้พรหน่อยสิให้สมหวังนะลูกนะสู้ๆเดี๋ยวเอาของกลับบ้านกันเอาละมาสุดท้ายครับถ้าได้แล้วจบเลยสิ่งต่อไปนี้อยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวาครับอะไรครับเนี่ยสี่เหลี่ยมเนี่ยที่เป็นโทรศัพท์ที่มีหมายเลขเนี่ยซ้ายหรือขวาจบเลยขวาค่ะมองเข้าไปฮะอะไรขวาอะไรขวาขวาอย่าไปสรุปอะไรเลยว่าเรามองเข้าไปเนี่ยมันอยู่ขวาเหรอค่ะทำไมมั่นใจนะไม่ได้คุยไม่ได้ถามอะไรเลยจำได้จำได้ด้วยโทรหาใครโทรหาคุณยายคุณยายต้องบอกคุณยายว่าคุณยายหนูจะเอาของไปฝากแล้วนะอันแค่เอาหาอะไรตอนนี้เลยอ่ะนะไปจูงคุณยายมาเร็วหลานเร็วค่อยๆนะลูกค่อยๆนะลูก
มาจูงคุณยายมาลุ้นกันมาลุ้นกันจริงๆนะก็ชวนคุณยายมาเล่นด้วยแต่คุณยายบอกไม่ไหวใช่มั้ยครับแล้วก็อยากจะได้เครื่องซักผ้านี้นะคุณยายเนาะจ้ะแต่ตอนนี้ก็คือได้หมดเลยนะแต่คุณยายไม่ต้องเล่นลุ้นอันนี้คุณยายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบนแป้นโทรศัพท์แม่ปูบอกขวาใช่ค่ะคุณยายว่าขวาค่ะเอ้าตรงกันสิหนูก็ว่าขาค่ะออกมาเป็นขาแล้วล่ะลูกเอานะครับมาอยู่ด้านขวานะครับถ้าถูกนี่ได้ไปเลยจบเลยนะครับถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกจบแล้วนะครับของมูลค่ามหาศาลออกมาเป็นในชีวิตนะครับเรื่องร้ายๆมันจะเข้ามาครับแต่อย่ายอมแพ้อย่าท้อถอยเหมือนบ้านนี้ครับจูงมือกันมาเลยครับความรักที่มีต่อกันเขาพามาถึงตรงนี้แล้วเดินมาครับเดินมาไหวไหมคุณยายลูกสาวทำให้ค่ะนะขอบคุณมากลูกขอบใจมากแล้วนะลูกนะโอ้ยดูนะโอ้ปมือเป็นผู้ที่รู้ในเรื่องทุกสุขด้วยทั้งคู่นะกับลูกคนนี้นะฮะตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเขาจะรู้หมดเลยว่าทุกสุขที่ผ่านมาในบ้านเขาครอบครัวเขาบ้านนี้เจออะไรบ้างดูใบบัวนี่ไปเช็ดน้ำตาให้แม่เนอะอ้าวมาคุณยายเนอะเครื่องแบบนี้รูปทรงอย่างนี้ไม่เคยเห็นเลยนะไม่เคยแต่คนที่จะใช้เครื่องอย่างนี้เห็นรูปร่างอย่างนี้นี่ตะลึงงันเลยนะนี่คือดีที่สุดนะเดี๋ยวนี้ขณะนี้ที่จะดีที่สุดเท่าที่จะหาได้เดี๋ยวจะเรียกเจ้าหน้าที่มาอธิบายให้ฟังจากบริษัท NK Sleep Care นะฮะกรรมการผู้จัดการมาเองเลยคุณคงศักดิ์นะคะมีเจ้าหน้าที่มาด้วยลุ้นไหมลุ้นไหมลุ้นครับมีนั่งเชียร์อยากให้ได้อยากให้ได้เห็นไหมตอนนี้ก็อยากให้ได้ครับผมแต่ทีนี้ผมก็ได้ถามข้อมูลคร่าวๆไปบ้างแล้วว่าคุณยายก็มีเรื่องจากลิ้นปี่หย่อนยานะคะนี่คือนี่คือตัวหลักเลยหรือเปล่าใช่ครับนี่เป็นสาเหตุหลักแล้วก็ออกซิเจนไปเลี้ยงหัวสมองไม่เพียงพอต่อคืนหนึ่ง39ครั้งไปว่าอย่างนี้ถือว่าขั้นยังไงฮะขั้นรุนแรงเลยครับถ้าทางแพทย์เนี่ยถ้าเกิน30ครั้งต่อชั่วโมงนะฮะหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยถือว่ารุนแรงโอ้โหอ้าวก่อนจะถึงเรื่องราวของการใช้เครื่องเป็นความรู้หน่อยสิไอ้โรคไหลตายนี่มันจริงใช่ไหมครับจริงครับมันคืออะไรโรคไหลตายมันคืออะไรฮะไม่ใช่พูดผีไม่ใช่อ๋อไม่ใช่นั่นเป็นความเข้าใจผิดเป็นโรคที่เราเกิดจากภาวะหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยฮะแล้วก็ทำให้ร่างกายเราไม่ได้รับออกซิเจนแล้วทำไมถึงหยุดหายใจล่ะส่วนใหญ่ก็คือเกิดจากการอุดกั้นทางช่องทางเดินหายใจส่วนต้นนะครับจะมีพวกคนลิ้นไก่อะไรพวกนี้มันจะหยุดหายใจครับมันจะไปปิดกั้นทางเดินหายใจอากาศเราก็เข้าไปไม่ได้เนื่องจากเกิดสังเกตได้จากอะไรฮะว่าสัญญาณเริ่มต้นเลยคือมีอาการกรนครับอ๋อถ้ามีอาการกรนแปลว่าชักจะต้องระวังแล้วใช่ครับเป็นสัญญาณแล้วว่าทางเดินช่องทางเดินหายใจเราเนี่ยเริ่มอุดมีการอุดกั้นและเริ่มเดินไม่สะดวกส่วนใหญ่เวลานอนกับเพื่อนได้ยินเขากรนอยู่เรื่อยๆนะฮะก็มักจะเข้าใจผิดว่ากรนเนี่ยนึกว่าหลับสนิทหลับสบายจริงๆไม่ใช่เป็นไม่ใช่เหรอครับโอ้นี่หลับเลยหลับนิ่งเลยมันกรนใหญ่เลยครับอันตรายเหรออันตรายครับอุ้ยแล้วมันมีกรนที่ไม่อันตรายไหมฮะมีค่ะเขาเรียกว่าเป็นการกรนกวนเป็นการกรนตามจังหวะลมหายใจของเราค่ะก็คือกรนแล้วไม่มีเงียบนี่เรียกกลกวนอ๋อมันมีกลด้วยที่มันแบบใช่กลตามจังหวะลมหายใจเข้าออกเลยคืออันนี้เป็นกลธรรมดาธรรมดาอันนี้ไม่เป็นไรครับเป็นเสียงเกิดความหรือมันก็เป็นเหตุเหมือนกันก็เป็นสัญญาณที่ผมบอกครับว่าช่องทางหายใจเรามันไม่โปร่งและแล้วยุคการไม่กระทั่งกลเป็นจังหวะนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ก็ไม่ดีเป็นเริ่มต้นของคนที่จะเริ่มป่วยแต่ถ้ากลที่เป็นอันตรายต้องกลแบบไหนนะฮะกลสักพักเงียบแล้วก็อึ๊กกลับมากลใหม่สำลักโอ้นี่คุณยายบอกใช่เลยมันยังไงคุณยายมันกลเออเงี้ยเหรอมันสะดุดหรือไงฮะกลแล้วมันเหมือนว่ามันไม่มีลมดันออกเหมือนกับออกซิเจนไม่ถึงสมองไม่เพียงพอแล้วหายใจไม่ได้แสดงว่าถ้าเกิดเรานอนแล้วก็สะดุ้งอย่างนี้ใช่ไหมกลนั่นแหละใช่เพราะจังหวะที่เสียงกลหายไปจังหวะที่เงียบอะค่ะเป็นจังหวะที่เราหยุดหายใจคืออากาศเข้าไปไม่ได้โอ้มันหยุดหายใจไปแล้วใช่คือคนลิ้นหรือผนังเพดานนะคะมันไปปิดช่องทางเดินหายใจโอ้เท่านั้นอากาศเข้าไม่ได้ไหลไปเลยสิใช่นั่นแหละว้าว
แต่ก่อนจะไหลไปได้ก็คือมีภาวะเกี่ยวกับโรคหัวใจเข้ามาแทรกซ้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋ออาจจะมีเรื่องอื่นใช่ไม่ใช่ว่ากลนแล้วไหลเลยไม่ใช่แต่ว่าอ๋อมีเหตุอื่นมาด้วยประกอบกันไปใช่ค่ะอ้าวมาเลยตกลงไม่ต้องปรับเลยเหรอเครื่องนี้ถามว่าต้องปรับไหมก็คือเราปรับเล้งเอาไว้ให้ค่ะแล้วตอนกลางคืนเนี่ยปกติคนเราจะมีช่วงจังหวะที่หายใจเองได้ดีใช่ไหมคะคือช่วงเริ่มต้นเขานอนไปเรายังไม่หลับแล้วก็มีช่วงที่เริ่มกล้ามเนื้อเริ่มตกมาแล้วก็มีช่วงที่กล้ามเนื้อตกลงมาสนิทดังนั้นเครื่องก็จะปรับแรงดันตามภาวะจริงของเราอีข้างหลังนี่อะไรคะเนี่ยอีข้างหลังนี่คือเป็นฝั่งเครื่องทำความชื้นค่ะจะแนะนำนิดนึงว่าจริงๆแล้วอะค่ะเครื่องซีแพปอ่ะคือแค่ส่วนนี้อ๋อแล้วจริงๆเครื่องมันแค่นี้เหมือนกับเครื่องโน้นเพราะมีส่วนเฉพาะตัวเครื่องแต่อันนี้คือฝั่งชุดเครื่องทำความชื้นมันทำงานยังไงฮะตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันเพื่ออะไรทำเพื่อเพิ่มความชื้นในอากาศที่อัดเข้าไปให้เราเพื่อให้เราไม่คอแห้งใช่ใช่ไม่อยากจะคอแห้งใช่ไหมที่มีอยู่ไม่ได้มีใช่ค่ะคอแห้งมันใหม่ๆแล้วมันอึดอัดนะคะเพราะคอแห้งต้องดึงออกตอนหลังเลยต้องซื้อน้ำมันที่มันหอมๆคอยแต้มคอยเติมคอยต่างๆอ๋อแล้วตัวนี้ล่ะไม่ต้องซื้อน้ำมันค่ะเติมแค่น้ำดื่มธรรมดาโดยการที่วิธีการเติมค่ะจะมีคันโยกตรงกลางเราดันไปข้างหน้าค่ะแล้วผลักอันนี้มาด้านหลังง่ายเลยเราเอาป๋องน้ำนี่ค่ะไปเติมน้ำอ๋อดูใช่น้ำดื่มเท่านั้นห้ามน้ำประปาอย่าไปใส่น้ำหวานน้ำมันนะอย่าดมอย่าหม่องว่าใส่ไม่ได้นะคะน้ำดื่มเท่านั้นอ๋ออย่าดมอย่าหม่องอย่าไปเติมอะไรเพิ่มเลยน้ำที่เราดื่มนะน้ำก๊อกก็ไม่ได้เนาะไม่ได้อันนี้แล้วท่อนี้ค่ะด้วยความที่รุ่นนี้ท่อมันก็จะเล็กลงกว่ารุ่นนู้นโอ้ใช่นั่นคือท่อใหญ่อันนี้ท่อเล็กลงท่อเล็กลงแล้วก็จะเบาเบาคุณยายจ๋าจะไม่ดึงหน้ากากดูดีหมดไม่ล้างเราตอนมันไม่ล้างครับถ้าท่อหนังก็จะล้างหน้ากากเราตอนนอนตอนที่นอนพลิกก็จะลำบากนิดนึงอันนี้ก็จะนุ่มกว่าแม่หลังจากฟังคำแนะนำกันไปแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่คุณยายต้องขอลองใช้เครื่องซีแพปใหม่เครื่องนี้ด้วยตัวเองบ้างนั่นแหละครับเข้าแล้วใช่ไหมมันก็จะเป็นอย่างนี้หลังจากนั้นก็จะเริ่มต้นกดอะไรต่างๆก็ว่าไปคุณยายหายใจค่ะเครื่องจับลมหายใจคุณยายได้เครื่องเปิดเองได้อัตโนมัติอ๋อนี่เปิดอัตโนมัติเลยฮะคือหายใจปุ๊บเครื่องทำงานให้เลยใช่เอามือมาอ่านได้คุณปัญญาโอ้ที่เปิดแล้วเอาคุณยายใส่ไปเลยคุณยายเขาปล่อยซิแล้วเป็นยังไงฮะตอนนี้ก็สบายเขาจะเป็นเรื่องอากาศเข้าไปเลยใช่ค่ะมีความดันอะไรต่างๆเขาก็จะทำงานของเขาใช่เพราะฉะนั้นคนที่เกิดปัญหานี้เขาก็หายใจปกติเลยใช่ค่ะนะแล้วมันอ่านสถิติวันนี้ได้ผลเท่าไหร่อะไรยังไงได้หมดเลยพรุ่งนี้อาทิตย์นี้เป็นยังไงมันบอกด้วยเหรอฮะมันบอกด้วยค่ะมันเก็บข้อมูลให้เราได้หมดเลยแล้วก็มีข้อมูลที่เอติการ์ดเนี่ยสามารถถอดเอาไปให้คุณหมอfollow up report ของเราได้ว่าเมื่อคืนเป็นยังไง3คืน7วันได้เป็นได้กี่วันอันนี้ได้2ปีเลยค่ะส่วนตัว2ปีแต่ละวันเป็นยังไงใช่ส่วนที่หน้าจอเนี่ยหน้าจอเนี่ยค่ะจะมี report เหตุการณ์เมื่อคืนของเราเป็นยังไงเมื่อคืนเป็นยังไง average 7วันเป็นยังไง average 30ดูได้ทุกวันมั้ยย้อนหลังไปได้7วันใช่เอาละนะดีใจมั้ยชื่นใจมั้ยคุณยายชื่นใจนะมันที่สุดของในยุคนี้แล้วตอนนี้นะที่ทางนี้เอามามอบให้เนาะอ้าวงั้นทำวิธีมอบครับผมมาคุณแม่ปูมาบริษัท NK Sleep Care มอบให้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านคุณยายปรารถนาอยากจะให้ลูกสาวต่อไปนี้ไม่ลำบากแล้วนะลูกนะได้มีความสุขสักทีนะลูกนะขอบคุณค่ะแล้วขอหนูเริ่มต้นชีวิตใหม่ทุกอย่างให้ดีที่สุดค่ะลูกค่ะแม่ขอบคุณนะคะพอแล้วลูกมอบให้เลยนะครับยินดีด้วยล่ะครับคุณแม่ปู่ที่คว้าของขวัญเพื่อต่อลมหายใจให้กับคนที่ตัวเองรักได้สำเร็จและช่วงหน้าห้ามพลาดเรามาดูความน่ารักของน้องใบบัวที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องหัวใจละลายร้องเพลงหนูจะร้องไปเรื่อยๆเรื่อยๆหรอไม่เหนื่อยหรอไม่อายหรอลูกไม่เหนื่อยค่ะไม่อายแค่ร้องเพลงเองค่ะอ๋อแค่ร้องเพลงเองไม่เหนื่อยเลยค่ะจิ๊บจิ๊บถ้าเกิดว่าไม่ให้หนูร้องเพลงเลยจากนี้เป็นต้นไปยอมไหมไม่ยอมค่ะทำไมคะยังไงหนูก็ต้องหาตังค์ให้แม่ค่ะ